วันนี้เรามาทำซอสมะพร้าวอ่อนที่เอาไว้โรยเค้กมะพร้าวอ่อนกันนะคะแต่ว่ากุ้งได้เนื้อมะพร้าวน้อยมากกุ้งก็เลยเอาลูกชิดมาผสมด้วยอันนี้กุ้งจะบอกแค่สูตรเดียวนะคะแต่กุ้งทำ5สูตรเรามาเริ่มกันเลยนะคะใช้แป้งกวนไส้30กรัมน้ำตาลทราย50กรัมเกลือครึ่งช้อนชานะคะคนตะล่อมตะล่อมทุกสิ่งอย่างให้เข้ากันพักไว้ก่อนเนาะแล้วจะตามด้วยน้ำมะพร้าวอ่อนนะคะ180กรัมนะคะค่อยๆใส่ไปคนจนหมดผงแป้งนะคะถ้าเราใส่ไปพวดเดียวเนี่ยเดี๋ยวแป้งเขาจะเป็นก้อนเราจะคนยากนะคะแล้วเราจะตามด้วยนมสดนกเหยี่ยวนะคะ100กรัมใส่ไปทุกสิ่งอย่างเลยนะแล้วก็กะทินะคะกะทิอีก150กรัมคนทุกสิ่งอย่างให้เข้ากันเลยนะคะแล้วก็เนื้อมะพร้าวที่ได้นะคะประมาณ300กรัมนะคะแต่วันนี้กุ้งทำ5สูตรกุ้งก็จะใช้ลูกชิดนะคะลูกชิดผสมเข้าไปด้วยซึ่งมะพร้าวตอนนี้ที่เรามาซื้อเนื้อมันน้อยมากกุ้งก็เลยเอาลูกชิดมาผสมด้วยเนาะเอาไปตั้งไฟคนตลอดเวลาเลยนะคะอย่าละมือไปไหนจนกระทั่งแป้งเข้าข้นพอแป้งเข้าข้นเสร็จปุ๊บกุ้งจะกวนต่ออีกประมาณสัก1นาทีเพื่อต้องการให้รู้ว่าแป้งเขาสุกดีเนาะพอครบ1นาทีเสร็จปุ๊บเราจะใส่เนื้อมะพร้าวทั้งหมดที่มีเข้าไปเลยค่ะทีนี้ก็กวนทุกสิ่งอย่างให้เข้ากันแล้วก็เราพักไว้ให้เย็นนะคะพักไว้ให้เย็นแล้วเราไปหยอดหน้าขนมกันได้เลยค่ะ